ติดตามกันต่อนะคะกรณีการปล่อยคนไทย41คนค่ะวันพรุ่งนี้รัฐบาลเมียนมาบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วนะคะหน่วยงานกิจทัพเจ้าตากค่ะก็ไปพูดคุยกับผู้บัญชาการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กแล้วด้วยค่ะภายหลังพันเอกณัฐทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือว่า TBC ฝ่ายไทยเดินทางเข้าไปพบกับผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กเพื่อติดตามและรับทราบสถานการณ์การรับตัวคนไทยกลับประเทศที่ห้องรับรองด่านศุลกากรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่2จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาล่าสุดทางการเมียนมาเผยว่าจะปล่อยตัว41คนไทยในวันพรุ่งนี้ซึ่งเกิดจากการประสานงานในระดับรัฐบาลโดยเมื่อได้รับอนุมัติจากทางการเมียนมาจะรีบดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทยทั้ง41คนมายังกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กให้เร็วที่สุดและจะส่งมอบให้กับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากทันทีนะคะด้านตัวแทนครอบครัวญาติพี่น้องของคนไทยที่ทำงานในเมืองเล่าไก่เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลจีนช่วยเหลือให้คนไทยหลายร้อยชีวิตในเมืองเล่าไก่ข้ามชายแดนไปลี้ภัยสงครามเป็นการชั่วคราวในดินแดนของประเทศจีนก่อนที่จะมีการปะทะหนักวันที่18พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับทีนี้จากการรายงานข่าวค่ะบอกว่าจะมีการเปิดศึกสมรภูมิครั้งใหญ่ในเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกชายและคนไทยอีกหลายคนนอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลไทยเร่งจัดการเอกสารเพื่ออพยพนำตัวคนไทยกว่า200ชีวิตกลับมายังประเทศอย่างปลอดภัยนะคะด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประสานทางจีนไว้แล้วในวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายคนไทยไปในเส้นทางที่ปลอดภัยเข้าไปยังพื้นที่ของประเทศจีนซึ่งตนพร้อมคณะทำงานจะเดินทางไปที่เมืองคุนหมิงเพื่อรับตัวคนไทยกลับบ้านค่ะ